สวัสดีครับพบเจอกันอีกครั้งนะครับกับเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้ก็หาพระได้จำนวนหนึ่งก็ไม่เยอะแยะมากมายนะครับแต่ก็พอได้มาลงสนามนะครับได้มาพบปะเจอกันนะครับเหมือนเดิมแล้วฮะนะครับดูพระเนื้อพระพิมพ์พระดูธรรมชาติความเก่านะครับนี่เป็นหลักสากลเลยนะฮะที่ใช้ดูพระนะครับหลักที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะท่านสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะฮะนะครับไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้ใช้ได้นะฮะใช้ได้นะครับผมก็ใช้หลักการนี้แหละในการซื้อพระในการเช่าพระนะครับในการซื้อพระเช่าพระหลักๆเลยคือตัวเรานะครับหลักๆเลยคือตัวเราตัดสินใจนี่คือตัวเรานะครับยิ่งผมนี่ค่อนข้างที่จะต้องตัดสินใจเองตลอดนะครับหาพระหาอะไรมาให้ลูกค้านะครับอันไหนมาดูกันว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับก็วันนี้ได้หลวงปู่ทวดมาองค์หนึ่งนะครับพิมพ์กากไม่ขีดโอ้โหตลับเขาเป็นตลับสั่งตัดนะครับนี่เป็นตลับสั่งตัดนะฮะนะครับใบใหญ่มากนะฮะตลับพวกนี้ไม่ค่อยมีขายเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆก็จะขายยากนะเขาก็จะไม่ค่อยทำออกมาขายนะครับนอกจากจังหวะเจอจังหวะดีโดนส่วนใหญ่ก็ถ้าเกิดเราใจร้อนเราก็จะต้องเอาให้เขาตัดให้อะไรประมาณนี้แพงนะครับใบนี้ไม่ได้ถูกนะฮะตลับเงินอะไรพวกนี้ใบใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีประมาณ 2,000 นะครับก็ต้องมีประมาณ 2,000 ราคาตลับนะนะครับตลับสมเด็จเป็นตลับที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับพระที่อยู่ข้างในสมเด็จนี่นะฮะคือหลวงปู่ทวดนะครับพิมพ์กากไม่ขีดนะพวกนี้ก็จะเป็นพิมพ์แจกกรรมการนะครับพิมพ์แจกกรรมการก็ในการดูพระก็ดูเหมือนกับเขาเรียกว่าไงล่ะดูเนื้อว่านนั่นแหละฮะนะครับว่าน108ผสมดินดำดินกากยายักษ์ดินถ้ำดินวิเศษนะครับหลวงปู่ทั่วคือพระนิรันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานเราได้องค์นี้สวยนะฮะนะครับองค์นี้สวยโอ้กว่าจะขอแบ่งเข้ามาได้นี่นะครับค่อนข้างที่จะหวงพอสมควรเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างว่านะนะครับในการเล่นพระนี่แล้วแต่ความชอบนะฮะแล้วแต่ความชอบนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์กากไม่ขีดหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะครับ2497 นะครับสวยนะเนี่ยสวยดีตลับก็สวยตลับหนาปักเลยนะครับตลับหนาถ้าตลับไม่หนาใส่กากไม่ขีดไม่ได้ฮะกากไม่ขีดค่อนข้างจะใหญ่นะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้องค์นี้เป็นส่งน้ำนะครับสมเด็จส่งน้ำครับนะสมเด็จส่งน้ำเนี่ยนะฮะนะครับคือเราจะพูดว่าไงส่วนใหญ่ก็จะได้ยินแต่ทางเจ้าคุณนอนะครับนะครับแต่จริงๆแล้วอย่างเงี้ยนะฮะถ้าผมตีนะผมตีลงไปทางพระส่งน้ำนะครับสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะครับเจริญนะฮะนะครับเนื้อผงนะฮะ2484วัดเขาบางทรายชลบุรีนะครับผมเข้าใจว่างั้นนะผมเข้าใจว่างั้นนะครับเพราะอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ส่งน้ำแน่นอนนะครับอย่างนี้เขาเรียกว่าพิมพ์ส่งน้ำแน่นอนผ้าสวยนะเนี่ยผ้าเก่านะครับอย่างนี้ผ้าแท้ดูง่ายเลยนะฮะดูง่ายๆเลยผ้าอย่างนี้เลี่ยมเงินนี่เป็นงานเลี่ยมเงินแท้นะครับนี่เป็นงานเลี่ยมเงินแท้นะฮะสมเด็จส่งน้ำนะครับผมเรียกว่าพระดีกว่าพระสงฆ์พระผงส่งน้ำสมเด็จพุทธโคสาจารย์เจริญนะฮะนะครับ2484วัดเขาบางทรายจังหวัดชลบุรีเลี่ยมเงินแท้พร้อมใช้นะครับโอ้สุดยอดนะครับหน้าห้อยหน้าใช้จริงๆพระอย่างนี้ดูแล้วสนุกดูแล้วมันนะครับผมได้องค์นี้มาองค์นึงหลวงพ่อเดิมโอ๊ยเก่าดีจังเลยนะครับตะกั่วหัวลูกปืนหลวงพ่อเดิมนะครับส่องไปนี่โอ้โหความเก่านี่สุดยอดเลยนะฮะตะกั่วลงตะกั่วเป็นเนื้อตะกั่วเนื้อตะกั่วหัวลูกปืนนะฮะหลวงพ่อเดิมนะครับหนองโพนครสวรรค์โอ้สายเหนียวนี่สุดยอดนะครับหลวงพ่อเดิมนี่เป็นเกจิหนึ่งที่ถือว่า
ในการเล่นหาพระเครื่องไม่มีใครไม่รู้จักท่านจริงๆนะครับนะฮะสุดยอดเลยฮะนะครับไม่มีใครไม่รู้จักราคาเล่นกันหลักแสนหลักล้านนะฮะพระหลวงพ่อเดิมเนี่ยองค์นี้เป็นรูปหล่อพ่อเดิมนะเนื้อตะกั่วนะครับตะกั่วหัวลูกปืนนะฮะสวยนะเนี่ยเก่านะฮะพวกไข่พวกนี้ขึ้นเต็มเลยธรรมชาตินะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งแน่นอนฮะหันหลังอย่างนี้ฮะบวกความบวกหงายอย่างนี้นะครับนะครับนะฮะอย่างนี้ตีลงไปทางวัดบวรแน่นอนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะอย่างนี้เขาต้องเรียกกิ่งเป่าวะเลศนะนะครับกิ่งเป่าวะเลศก็คงอาจจะมีหลายรุ่นนะฮะแต่นี่เก่านะฮะผมส่องดูแล้วเก่าเก่านะครับพระพวกนี้เขาจะไปเลี่ยมเงินนะนะครับพอดีผมเอามาก่อนนะครับก็เลยยังไม่ได้เอาไปเลี่ยมนะครับกิ่งก็ต้องตีลงทางกิ่งเป่าวะเลศนะครับกิ่งเป่าวะเลศนะฮะวัดบวรสวยนะเก่านะครับสวยนะฮะนี่ฮะนี่มีบัวคว่ำบัวหงายอย่างนี้ตีลงทางวัดบวรถ้าวัดสุทัศน์ไม่มีนะครับถ้าวัดสุทัศน์ไม่มีนะฮะนะครับนี่ก็เป็นแยกเป็นการแยกกิ่งเป็นการแยกพระอย่างหนึ่งก็ผมถึงเรียกว่าเป็นการแยกพิมพ์นั่นแหละพิมพ์พระนี่ก็เป็นตัวแยกว่าเราจะสามารถตีลงที่ไหนได้อย่างนี้นี่นะครับกิ่งหน้าตะกั่วอย่างนี้ผมตีลงทางปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับองค์นี้ก็เก่าฮะนะครับองค์นี้ก็เก่าไขขึ้นเต็มองค์เลยนะครับอย่างนี้ตีลงทางปู่เอี่ยมวัดหนังนะฮะนะครับนี่เป็นตลับ8ตังค์นะนี่เป็นตลับ8ตังค์นะครับตลับ8ตังค์พวกนี้ก็ใบละ80บาทนะครับถ้าซื้อกันเยอะๆซื้อกันบ่อยๆนะอาจจะไม่ถึงนะฮะแต่อย่างผมนี่ขาจรซื้อปีก็ใบละ80บาทแต่อย่างเงี้ยคือเค้าซื้อไว้อยู่แล้วนะฮะเซียนใหญ่ก็ใส่กรอบไว้อยู่แล้วผมก็ไปซื้อมาแล้วเค้าก็คิดราคาตลับเพิ่มมาทั้งนั้นนะครับอย่างงี้ตีทงทางปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับกิ่งตะกะแตนนะครับสวยดีนะสวยดีนะฮะส่วนตรงนี้รูปหล่อพ่อกวยฮะรูปหล่อพ่อกวยนะครับโอ้ยสวยจังเลยนะครับคงจะเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะผมเข้าใจว่างั้นนะนะครับรุ่นแรกปีอะไรรูปหล่อท่านปี15หรือเปล่าหรือปีอะไรนะครับเพราะว่านี่ต้องถามทางฝ่ายหลวงพ่อแต่เท่าที่ผมคิดว่านะครับน่าจะปี15นะครับน่าจะปี15นะฮะนะครับรูปหล่อพ่อกวยรุ่นแรกนะครับสวยดีนะเนี่ยนะครับธรรมชาตินะครับผิวพระเนื้อพระธรรมชาติความเก่าทุกอย่างโอเคนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมไว้งี้เลยนะฮะเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมไว้งี้เลยนะครับส่วนนี้สายเหนียวสุดยอดเลยหลวงพ่อหยุ่นก้าวรอดวัดอัมพวันนะครับกรุงเทพมหานครเหรียญห่วงเชื่อมนะฮะสายเหนียวเลยนะพ่อหลุนเนี่ยนะครับยันเก้ายอดท่านนี่โอ้โหไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะหลวงพ่อหลุนนะครับเหรียญพ่อหลุนเก้ายอดก็วันนี้ได้พามาก็อยู่ประมาณนี้ครับอยู่ประมาณนี้ก็ถือว่าได้มาเยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ก็พอได้มาพูดคุยได้มาเจอกันจริงๆพระขนาดนี้ก็โอ้ยังเหลือองค์นี้องค์นึงนะครับองค์นี้หลวงปู่ทวดนะฮะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะครับองค์นี้น่าจะเป็นพิมพ์กลางใหญ่นะครับน่าจะเป็นพิมพ์กลางใหญ่นะฮะถ้าไม่ใช่พิมพ์กลางใหญ่ก็เป็นพิมพ์ใหญ่นั่นแหละนะครับแต่ส่วนตัวผมดูน่าจะเป็นพิมพ์กลางใหญ่นะครับเพราะว่าองค์พระไม่ได้ใหญ่มากนะครับองค์พระไม่ได้ใหญ่มากนะครับ2497นะครับพุทธวนว่านนะครับพระสวยดีนะนะครับขาตรงดิกมือซ้อนนะฮะนะครับไขว่านจับเต็มองค์เลยพระนี่อันตรายนะครับไม่มีอันตรายใดๆมาแผ่วพานเราได้นะหลวงปู่ทวดนะครับในการดูเนื้อว่านเนี่ยเราดูพวกไขว่านพวกนี้ดูให้ได้นะฮะดูไขว่านดูอะไรให้ได้นะครับเพราะพวกนี้เป็นเหมือนกับว่าเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นเทคนิคเป็นทักษะในการดูพระนะครับยังไม่หมดนี่ทรงพลใหญ่ขุนแผนฮะนะครับทรงพลใหญ่ขุนแผนบ้านก่างหัวองค์นี้เนื้อมันๆนะครับมีรอยเผาแกบนะครับมีเม็ดแกบอ่ะนะครับที่เขาใช้แกบเผาอ่ะนะครับเนื้อหามันๆคงกระพันชาตีแค้วคาดเมตตามหานิยมโชคลาภพระขุนแผนนะครับขุนแผนคือนักรบและนักรักนะฮะฉะนั้นนะครับนะสุดยอดทั้งเมตตามหานิยมแล้วก็คงกระพันชาตีแค้วคาดนะครับวันนี้ก็ได้พระมาประมาณสัก10องค์นะครับได้ภาพมาประมาณสัก10ชิ้นก็ไม่ถึงกับว่าเยอะก็ไม่ถึงกับว่าน้อยนะฮะพอดี
นะครับกำลังพอดีก็ผมมีหน้าที่หาพระทุกวันนะครับวันผมได้อะไรมาบ้างผมก็จะเอามาให้ดูนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังบ้างนะครับนะฉะนั้นนะครับพบเจอกับผมในทุกวันนะฮะที่นี่แหละนะครับผมมาทุกวันนะครับก็ผมหวังว่านะครับในการทำคลิปของผมนะครับคงจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะฮะผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับขอขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับชมรับฟังสุขภาพดีมีความสุขนะครับเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ